โอเคก็สวัสดีครับพี่ๆน,น้นองทุกคนวันนี้นะครับสันเสอร์นะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับวิธีการที่เราจะใช้เจ้าตัวเสาวากาศนะครับในการต่อกับเจ้าทีวีนะครับที่จริงๆทีวีเนี่ยควรจะต้องเป็น Android TV ถ้าเกิดว่าให้ผมแนะนำนะแล้วก็เราจะได้ไม่ต้องใช้เจ้าตัวกล่อง TV ทีวีดิจิตอลอีกแล้วนะครับเพราะว่า ของผมเนี่ยจากประสบการณ์ที่เคยใช้มาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะบอบบางนะครับแล้วก็เสียบ่อยพอสมควรอันนี้คือจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็คือกล่องที่ใช้เนี่ยส่วนมากเนี่ยนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นกล่องทีวีดิจิตอลธรรมดาเนี่ยนะครับก็อันน,น,นี้อันนี้ยังใช้ได้ปกตินะครับแต่ว่ามันมีบางรุ่นที่เคยซื้อนะครับ แล้วก็เสียค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับฉะนั้นคือเวลาดูแบรนด์อาจจะต้องดูให้ดีๆนะครับแต่คือปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าถึงเวลาของมันจริงๆเนี่ยหรือว่าไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านหรือว่าสายไฟที่บ้านตกบ่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเสียได้ง่ายนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยเราต้องมาคุยกันก่อนเรื่องของเจ้าตัวเสาวอากาศ นะครับตรงนี้ที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับก็คือเป็นตัวใหม่นะครับปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะใช้เจ้าตัวที่เหมือนซื้อแถวบ้านนะครับก็คือหน้าตานี่มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับผมคิดว่าบ้านบางคนน่าจะใช้เจ้าตัวนี้อยู่เหมือนกันนะครับคือมันก็ดีแต่ว่าถ้าถามผมเองคือรัศมีเนี่ยในการที่จะเอา รับช่องต่างๆเนี่ยมันทำได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับไม่รู้ว่ากล้องโฟกัสไหมเนี่ยอ่ะโอเคนี่นะครับก็คือเป็นตัวเนี้ยที่ผมใช้แล้วก็สมัยก่อนเนี่ยใช้ใช้กันมาแบบเกือบทุกห้องเลยนะครับแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันรับช่องสัญญาณค่อนข้างน้อยนะครับจนเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวสีขาววันนี้นะครับก็คือพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยชีวิตดีขึ้นนะครับแต่ว่า สิ่งที่ตามมาที่เป็นปัญหาที่ผมบอกเนี่ยก็คือเจ้าตัวกล่องนะครับทีวีดิจิตอลตัวนี้คือมันทำงานได้ดีนะครับรับช่องได้ดีสัญญงสัญญาณใช้ได้แต่คือข้อเสียคือเวลาถึงอายุของมันเนี่ยมันก็ไปเลยนะครับคือไฟไม่เข้าเลยนะครับแล้วเวลาที่สมมุติจะเอาไปให้ร้านซ่อมเนี่ยก็ซ่อมไม่ได้ นะครับจึงต้องเปลี่ยนวิธีการนะครับส่วนวิธีการเปลี่ยนเนี่ยคือทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนไม่อยากจะใช้กล่องแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าทีวีของตัวเองเนี่ยรับเจ้าสาวอากาศที่ชื่อว่า t 2ได้ไหมถ้าเกิดว่ารับได้เนี่ยก็มาถึงขั้นตอนต่อไปเลยนะครับก็คือเราสามารถไปที่พวก powerbuy หรือว่าซื้อตามออนไลน์ต่างๆได้นะครับโดยที่ ดูเจ้าตัวนี้ไว้นะครับเนี่ยถ่ายรูปแคปเจอร์เก็บไว้ก็ได้นะครับตัวนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีก็คือ pi 1นะครับมันจะเขียนว่าชุดจ่ายไฟเสาอากาศเนี่ยนะครับใช้ร่วมกับทีวีดิจิตอลเห็นไหมนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับสำคัญที่สุดนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ชีวิตเราเนี่ยง่ายขึ้นและส่วนหน้าตาของมันเนี่ย ก็จะหน้าตาประมาณเหมือนเป็นสายนะครับเหมือนเป็นสายอันนึงเนี่ยเสียบเข้ากับเสาอากาศนะครับโฟกัสไหมอ่านะครับอันเนี้ยเสียบเข้ากับเสาอากาศที่ตัวสีขาวของเราเนี่ยนะครับแล้วก็มันก็จะแยกออกมาเป็น2อ,อันนะครับเนี่ยเป็น2ส,สายแล้วก็สายหนึ่งเนี่ยจะเป็น สายที่เราเสียบเข้ากับทีวีนะครับเสาอากาศทีวีนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตัว USB นะครับตัวนี้สำคัญมากเพราะว่าสำหรับเจ้าตัว USB นี่มันมีไว้เพื่อที่จะจ่ายไฟนะครับให้กับพวกเสาอากาศพวกนี้เพราะว่าเสาอากาศพวกนี้เนี่ยมันต้องใช้ไฟในการที่จะขับแรงกำลังนะครับหรือว่าเพื่อรับสัญญาณนะครับอย่างนั้นเอง ส่วนเจ้าตัวด้านหลังเนี่ยของเจ้าตัวเสาอากาศอันนี้เนี่ยนะครับที่ผมซื้อเป็นของสามารถนะครับแล้วก็มันก็จะมีเจ้าตัวสายมาให้อันหนึง่งใช่ไหมครับเนี่ยสายมันที่เอาจริงเอาไว้เสียบกับเจ้าตัวกล่องนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเราเนี่ยสามารถเสียบนะครับดูนะครับ อันนี้คือที่มันเป็นสายสปริตเตอร์เห็นไหมนี่เขาเรียกว่าสปริตเตอร์เดี๋ยวนะไม่ไม่โฟกัสนะครับตรงเนี้ยพอแล้วเราก็สามารถเสียบเข้าไปปุ๊บพอเสียบปุ๊บใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะมีไอตัวอีก2ส,สายของเราเนี่ยนี่นะครับอีก2ส,สายของเราเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปเสียบที่ทีวีกัน นะครับเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะโอเคตอนนี้เราก็ move mm hmm. มาที่หลังทีวีแล้วนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไปเนี่ยพอเราเสียบเจ้าตัวเสาอากาศเรียบร้อยแล้วคราวนี้เรามาเสียบเข้าเจ้าตัวสปริตเตอร์สองอันนี้นะครับ mm hmm. ก็คือเสียบเข้ากับทีวีทั้งสองอันเลยนะครับนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมจะเสียบเลยนะครับอันนึงก็คือเสียบไว้ที่เ mm hmm. จ้าตัว เสาอากาศที่เขาให้เราเสียบนะครับเราอีกตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้สําคัญสุดนะครับเป็นตัวจ่ายไฟให้กับเจ้าเสาวอากาศนะครับก็คือเสียบเสียบเข้าไปเลยนะครับพอเสียบเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารอดูว่าไฟของเจ้าตัวเสาวอากาศเนี่ยก็จะติดเวลาเราเปิดทีวีนะครับหลังจากที่เราเปิดทีวีปุ๊บเนี้ย เจ้าตัวสาวากาศเนี่ยมันก็จะขึ้นไฟสีเขียวขึ้นมาละนะครับฉะนั้นเราก็ไปที่กระบวนการต่อไปได้ในการจูนช่องนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเข้ามาในการจูนช่องของเ,ออเจ้าตัว tcl นะครับะนั้นคือเราก็ไปที่ตัวออปชันนะครับแล้วก็ไปที่เจ้าตัว channel ก็คือช่องนะครับแล้วก็ไปที่ตัว channel scan นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกต่างๆว่าจะเลือกแบบไหน นะครับแล้วก็เราจะอัตโนมัติเซิร์ชก็ได้หรือว่าเราจะให้อัปเดตก็ได้ถ้าเกิดว่าเราจะไปที่เนี่ยนะครับพอเราไปที่ตัวอัตโนมัติเซิร์ชมันก็จะมีขึ้นมาว่าทูนเนอร์โหมดนะครับจะเป็นให้เราเป็นเลือกเป็นแอนเทเนอรหรือว่าจะเป็นเคเบิลนะครับของเราเนี่ยเป็นเจ้าตัวแอนเทเนอรนะครับก็คือเจ้าเสาอากาศนั่นเองเห็นไหมครับแล้วก็มันจะมีให้เลือกว่าจะเป็นช่องแบบไหนจะเป็นอนาล็อกหรือว่าจะเป็นดิจิตอลหรือว่าอนาล็อกก็ได้ หรือว่าแต่ของเราเนี่จะเป็นดิจิตอลพอเราต้องการทุกอย่างเลือกตามที่ผมบอกเสร็จแล้วนะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับพอกดเซิร์ชปุ๊บเนี่ยคือช่องมันก็จะรันของมันเหมือนกับกล่องทีวีดิจิตอลที่เราใช้เลยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันก็อยู่ที่จุดที่เราตั้งเจ้าเสาวกาศดด้วยนะครับว่าเราตั้งเนี่ยมุมมองเนี่ยมันอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเรากด เจ้าตัวที่ผมบอกเนี่ยพอชแนลสแกนเนี่ยสมมติถ้าเกิดว่าเราสแกนไปแล้วแล้วยังไม่พอใจถ้าเกิดว่ามันยังมีเราอยากจะได้ช่องเพิ่มนะครับเราก็สามารถเลื่อนเจ้าตัวเสาอากาศเนี่ยไปไว้ที่อื่นได้หลังจากที่เราสแกนเสร็จแล้วนะครับแล้วเราก็เลือกที่ตัวอัตโนมัติอัปเดตก็ได้มันก็จะอัปเดตขึ้นมาอีกนะครับฉะนั้นคือไม่ต้องเป็นห่วงเลยว่าเฮ้ยถ้าช่องหายเราทำไงวิธีการก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือเลื่อนเสาอากาศแล้วก็ลอง ทำตัวอัตโนมัติอัปเดตตัวนี้ดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือสิ่งที่ง่ายๆนะครับก็คือสรุปง่ายๆสิ่งที่ถ้าเกิดว่าอยากจะไม่อยากจะใช้เจ้ากรองทีวีดิจิตอลนะครับแบบนี้ที่ผมบอกนี่แบบนี้นะครับเพราะว่ามันส่วนตัวผมเองเนี่ยใช้มาหลายอันมากแล้วก็พาง,ง่ายมากนะครับก็อยากจะให้ถ้าทีวีของคนไหนเนี่ยรองรับ สาวอากาศแบบ T2 นะครับก็อยากให้ลองทำวิธีนี้ดู mm. เผื่อที่จะ mm. จะได้ไม่ต้องซื้อกล่องบ่อยเพราะว่ากล่องอันหนึ่งเนี่ย mm. ก็เท่าไหร่ห้าหกร้อยบาทแล้วอ่ะนะครับ mm. คือก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมานั่งเสียตังค์แล้วก็คือส่วนตัวผมเองนะคือรอาจจะเพราะว่าของที่ผมซื้อมามันดีเฟกต์หรือเปล่าเพราะว่าเสียค่อนข้างบ่อยนะครับยังไม่ถึงปีก็เสียแล้วบางทีนะครับบางทีหกเดือนนะครับก็เลยอยากจะ ทำคลิปนี้ขึ้นมาเผื่อจะเป็นวิทยาทานเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมาสามารถเปลี่ยนมาใช้วิธีที่ผมทําอยู่ได้นะครับแล้วไงถ้าเกิดว่ากดชอบถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็กดไลค์กดแชร์ subscribe ได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีคอมเมนต์หรือว่ามีวิธีอื่นๆที่จะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นช่วงของโรคระบาดเยอะมากนะครับตอนนี้คือปัญหาบ้านเราเนี่ยยังต้องแก้ไขกันอีกเยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่า อยาให้ทุกคนอยู่บ้านแล้วก็ล้างมือนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ Subscribe ได้แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับแล้วก็ <Yeah. S 1> อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe ครับสวัสดีครับ